สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันพุธที่ผ่านมาราคาทองคำยังปิดตลาดในแดนลบแม้ว่าระหว่างวันราคาจะมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าวันนี้ราคาขึ้นไปไฮบริเวณ1,807เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนตอบรับการเปิดเผยในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อประจำเดือนกรกฎาคมตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินไว้โดยตัวเลขอยู่ที่ระดับ8.5%ปรับตัวลดลงมาจากครั้งก่อนหน้าที่ระดับ9.1%และลดลงมาต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ8.7%สัญญาณดังกล่าวกลับมาส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางชะลอตัวลงและบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีสัญญาณลดลงตามกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามทิศทางเงินเฟ้อที่มีการชะลอตัวลงตามไปด้วยสัญญาณดังกล่าวจึงทำให้ราคาทองคำมีการขยับและปรับตัวขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังไม่สามารถปิดตลาดในแดนบวกหรือรักษาช่วงบวกเอาไว้ได้โดยวันนี้ทองคำกลับมาปิดตลาดในแดนลบอ่อนตัวลงมา1.90เหรียญดอลลาร์ต่อเฮิร์ตซ์ออนซ์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือประธานเฟดสาขายังคงออกมาให้ความเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อที่ระดับ8.5%ในเดือนกรกฎาคมยังคงเป็นทิศทางเงินเฟ้อที่ยังคงทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงการที่เงินเฟ้อยังคงรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงจำเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนลังเลหรือไม่แน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงหรือเปล่าทางนี้ถ้าเราไปดูหรือรายละเอียดหรือคำพูดของประธานเฟดสาขาอย่างเช่นประธานเฟดสาขาชิคาโกคุณชาวอีเวนก็ยังมีการสนับสนุนให้เฟดเองยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 1% ในปีนี้และยังคงขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกประมาณ 0.5% หรือ50เบสิสพอยต์ในปีหน้าสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าเฟดเองจะยังคงมีแนวโน้มค่อยๆปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแม้ว่าทิศทางเงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นอกจากนี้หากไปดูคำพูดของคุณนิวแคสคาลีประธานเฟดมินาโอปลิสก็มีการออกมากล่าวว่าภาวะดัชนีราคาผู้บริโภคที่มีการชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงมาในเดือนกรกฎาคมยังห่างไกลจากเป้าหมายที่จะบอกได้ว่าเฟดได้รับชัยชนะในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาเพื่อควบคุมเงินเฟ้อหรือกดดันให้เงินเฟ้อมีการชะลอตัวหรือมีการอ่อนตัวลงการแสดงท่าทีดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าเฟดเองจะยังคงต้องต่อสู้หรือยังคงต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดดันหรือต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังคงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงสัญญาและทิศทางดังกล่าวทําให้ตลาดตีความหรือประเมินว่าแนวโน้มเงินเฟ้อแม้ว่าจะชะลอตัวลงก็ตามแต่เฟดก็จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินในรูปแบบของการคุมเข้มหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะกลับมากดดันให้ทองคำมีแรงขายทำกำไรแล้วก็กลับมาปิดตลาดในแดนลบแต่ว่าถ้าเราไปหันมองเกี่ยวกับตัวโปรแกรม Fed Watch 2ที่บ่งชี้ถึงกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมของเดือนกันยายนพบว่าโปรแกรม Fed Watch 2ให้น้ำหนักในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์หรือ 0.5% อยู่ที่ระดับ 55% และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ75เบสิสพอยต์หรือ 0.75% อยู่ในระดับ 45% จะเห็นว่าตลาดเริ่มเปลี่ยนกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไปลดระดับลงมาจากระดับ75เหลือเพียงแค่ระดับ 50%แต่สัดส่วนความเชื่อมั่นหรือการเปลี่ยนใจของนักลงทุนยังถือว่าไล่เลี่ยกันเพราะว่า 50% อยู่ในระดับ 55และ75เบสิสพอยต์ยังอยู่ในระดับ 45% ดังนั้นสัญญาและการคาดการเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะยังคงต้องจับตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจรวมทั้งในส่วนของภาวะสัญญาหรือทิศทางเงินเฟ้อต่างๆที่จะส่งผลต่อการคาดการทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดไปทั้งนี้นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจหรือประเมินว่าภาวะอัตราค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่มีสัญญาณของการเร่งตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้ามาสนับสนุนหรือหนุนให้ทิศทางเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงเพราะว่าค่าจ้างหรือว่าค่าแรงถือว่าเป็นหนึ่ง
ในต้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการถ้าค่าจ้างมีสัญญาณของการเร่งตัวหรือมีการดีดตัวขึ้นมากๆภาวะสินค้าแพงหรือภาวะเงินเฟ้อก็จะยังคงมีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวทำให้เฟดจะยังคงลังเลในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือจะชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้มีทิศทางชะลอตัวลงนอกจากนี้นักลงทุนยังคงประเมินเกี่ยวกับทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกว่าหากระยะเวลาสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนานจนกินระยะเวลาย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าราคาน้ำมันดิบอาจมีแนวโน้มพุ่งทะยานหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการชะลอตัวลงมาในช่วงเดือนกรกฎาคมจนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้เงินเฟ้อในเดือนกรกฎาคมมีสัญญาณของการดรอปตัวหรือชะลอตัวลงมาอาจจะทำให้เงินเฟ้อในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้ามีสัญญาณของการขยับหรือการเร่งตัวขึ้นมาตามราคาน้ำมันดิบที่มีการขยับหรือการปรับตัวขึ้นมาสวนทางกับอุณหภูมิโลกหรืออุณหภูมิที่ลดต่ำลงในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะทำให้ความต้องการน้ำมันดิบในฝั่งยุโรปในฝั่งสหรัฐมีความต้องการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นความกังวลหรือกระแสการคาดการณ์ในลักษณะดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนยังคงจับตาดูสัญญาณของภาวะเงินเฟ้อและคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในระยะถัดๆไปอย่างไรก็ตามทองคำตลาดโลกแม้ว่าจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับจำกัดเพราะว่ายังคงได้รับแรงหนุนจากความหวังว่าเฟดอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและดอลลาร์สหรัฐที่มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาแต่หากเรามาดูในส่วนของทิศทางราคาทองคําแท่งที่เป็นทองคําแท่ง 96.5 ซื้อขายในรูปแบบของเงินบาทต้องบอกว่าพอดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงมาทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมแข็งค่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาเสริมแรงหรือเพิ่มแรงกดดันให้กับราคาทองคําในประเทศให้มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างมากเนื่องจากโกลด์สปอตมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่ปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงขณะที่ค่าเงินบาทมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีการลดระดับลงมาเมื่อนำเงินบาทกับโกลด์สปอตไปคูณกันก็จะได้ราคาทองคำแท่ง 96.5 ที่ซื้อขายเป็นเงินบาทมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมที่อ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างมากแนวโน้มและโมเมนตัมดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงส่งผลให้ภาพโดยรวมของทองคำที่ซื้อขายในราคาเงินบาทมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่เป็นลบชัดเจนกว่าตัวโกลด์สปอตสำหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาดูนะครับสำหรับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในคืนวันพุธเวลา 1:30 น.มีตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็คือดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ประจำเดือนกรกฎาคมนักลงทุนคาดการณ์ครับว่า CPI ประจำเดือนกรกฎาคมที่ย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาน่าจะทำให้ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงมาด้วยนะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้น่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนให้ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงสั้นนอกจากนี้เวลาเดียวกันของคืนวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางภาวะตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐในรายสัปดาห์หรือในระยะสั้นสำหรับวันศุกร์จะมีการเปิดเผยในส่วนของประมาณการครั้งแรกของตัว GDP ประจำไตรมาส2ในฝั่งอังกฤษซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทิศทางสกุลเงินปอนด์เพราะว่าหากแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงสกุลเงินปอนด์อาจจะมีสัญญาณของการย่อตัวลงหรือลดระดับลงแล้วก็อาจจะไปหนุนให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการแข็งค่าขึ้นซึ่งมีการคาดการณ์ว่า GDP ในฝั่งอังกฤษอาจจะมีสัญญาณของการดรอปตัวหรือชะลอตัวลงซึ่งอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันปอนด์และก็ราคาทองคำได้เช่นกันนอกจากนี้ในส่วนของคืนวันศุกร์จะมีการเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการคาดการเงินเฟ้อจากมหาลัยมิชิแกนข้อมูลดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงกระแสการคาดการเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจตัวเลขชุดดังกล่าวในคืนวันศุกร์จะเปิดเผยออกมาประมาณ3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนักลงทุนสามารถใช้ในส่วนของชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคำเพิ่มเติมทั้งนี้ในส่วนของตลาดทีเฟกจะปิดทำการในวันศุกร์ที่12 สิงหาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ดังนั้นนักลงทุนอาจจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วก็ปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันหรือปรับสถานะการลงทุนเนื่องจากทองคำต่างประเทศจะยังคงเคลื่อนไหวตามปกติขณะที่ตลาดทีเฟกปิดทำการหรือหยุดทำการดังนั้นในส่วนของการลงทุนอาจจะต้องจับตาหรือพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแล้วก็ตั้งจุดซื้อจุดขายทำกำไรจุดตัดขาดทุนเนื่องจากทองณปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนเทรนจากทิศทางขาขึ้นเริ่มเห็นสัญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับเนื่องจากราคาทองคำมีการขยับและมีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมากนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีนี้เราจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำจนทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าประกอบกับราคาทองคำเริ่มมีการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาหลุดกรอบหรือชาแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแรงขายในฝั่งทองคำที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากปัจจัยพื้นฐานในส่วนของตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ที่กลับมาประคับประคองเอาไว้ทองคำเมื่อถูกกดดันจากปัจจัยทางด้านเทคนิคอาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาเพิ่มมากขึ้นหากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้น YLG จึงแนะนำให้จับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซนบริเวณ1,795เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งถ้าราคาทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นไปไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวซึ่ง1,795เคยเป็นระดับสูงสุดหรือเคยเป็นไฮของสัปดาห์ก่อนหน้าเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นไปชนในสัปดาห์ก่อนหน้าก็มีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเช่นกันจังหวะที่ราคาทองคำจะวนกลับหรือดีดตัวกลับไปอาจจะต้องจับตาว่าจะผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวหรือไม่หากไม่ผ่านอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการซึมตัวของทองคำลงมาต่อที่แนวมาชนในส่วนของแนวรับบริเวณ1,771เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์หากราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวซึ่ง1,771จะเป็นระดับต่ำสุดของราคาทองคำในสัปดาห์นี้เรามองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวหรือการดิดตัวกลับของราคาทองคำเพื่อไปทดสอบแนวต้านในโซน1,795เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้งและก็ถ้าผ่านได้อาจจะขึ้นไปชนต้านสำคัญในโซน1,814เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองเริ่มมีแรงขายที่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีจังหวะที่ราคาพยายามแกว่งตัวออกด้านข้างหรือจังหวะที่ราคาวนกลับหรือดิ่งตัวกลับไปเรายังแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านต่างๆหรือเปิดสถานะช็อตในฝั่งของตัว GO หรือ Go ออนไลน์โดยมีจุด stop loss หรือตัดขาดทุนบริเวณ1,814เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดพิจารณาอย่างไรก็ตามราคาทองคำอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้ไม่เยอะเนื่องจากยังมีปัจจัยพื้นฐานเป็นปัจจัยคอยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตไว้ถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้จับตาแนวรับในโซน1,771เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเป็นจุดเข้าปิดสถานะขายหรือเข้าซื้อคืนเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นแต่หากราคาเกิดยืนหรือทรงตัวเหนือแนวรับระดับดังกล่าวไม่ได้จริงๆเรามองว่าทองอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อแต่ไม่ลึกมากนักจะมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1,754เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนซึ่งเป็นโลหรือระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าเช่นกันถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของทองคำในรอบที่ผ่านมา1,754ถือว่าเป็นฐานราคาทองคำที่ค่อนข้างมั่นคงและหากดูจังหวะของทองที่รีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมาจากโลระดับต่ำสุด1,681เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนขึ้นไปชนไฮบริเวณ1,807เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาถ้าไม่หลุด1,754เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนเรายังมองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาที่ระดับดังกล่าวเป็นแค่แรงขายทำกำไรระยะสั้นหรือเป็นการย่อตัวลงมาสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อโอกาสหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำที่จะขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ดังนั้นใครที่ขายเอาไว้ที่กรอบแนวต้านด้านบนก็ให้ทยอยเข้าซื้อคืนเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงไม่หลุดแนวรับระดับดังกล่าวทางนี้หากคิดเป็นราคาเงินบาทเนื่องจากค่าเงินบาทมีสัญญาหรือมีทิศทางแข็งค่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องราคาทองคำแท่ง 96.5 จึงมีกรอบแนวต้านอยู่ที่ระดับ 30,050 บาทต่อบาททองคำและก็ต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ 33,350 บาทต่อบาททองคำหรือเป็นโกลสปอตก็1,795 ถึง 1,814ในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ1,771
หรือ1,754 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนคิดเป็นราคาเงินบาทก็29,650 บาทต่อบาททองคําถึงระดับ29,350 บาทต่อบาททองคําหากราคาไม่หลุด29,300ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเงินบาทก็แข็งค่าโกลด์สปอตก็อ่อนตัวลงมาถ้านักลงทุนท่านใดที่ยังไม่ได้มีการเก็บหรือมีทองคําอยู่ในมืออาจจะพิจารณาเก็บหรือเข้าซื้อทองคําเมื่ออ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาหากราคาไม่หลุดแนวรับในส่วนของระดับดังกล่าวสำหรับ YLG Future นะครับขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงตั้งแต่การเทรดสัญญาแรกแล้วก็ลดค่าคอมมิชชั่นลงสูงสุด80%ค่าคอมมิชชั่นก็ขึ้นตามสไลด์เลยนะครับนอกจากนี้ YLG Future ยังพาลูกค้าไปเทรดหรือไปลงทุนในตลาด CME Group ซึ่งมีสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้เลือกลงทุนนะครับถ้าอยากพอโตก็มาโกอินเตอร์กับทาง YLG นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ